สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงแรงงานค่ะลุยตรวจความพร้อมขั้นตอนฉีดวัคซีนมั่นใจ45จุดทั่วกรุงเทพมีศักยภาพพร้อมให้บริการนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวหลังจากการลงพื้นที่อาคารกีฬาเวท1สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจความพร้อมในแต่ละขั้นตอนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของผู้ประกันตนมาตรา33นะคะว่ากระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรุงเทพมหานครกระทรวงสาธารณสุขโดยสปสช.กระทรวงการคลังโดยธนาคารกรุงไทยและสถานพยาบาลในเครือประกันสังคมบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา33โดยเริ่มฉีดค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา33ทั้ง45จุดทั่วกรุงเทพมหานครจะมีขั้นตอนการให้บริการ6จุดดังนี้นะคะจุดแรกค่ะคือการรอลงทะเบียนจุดที่2ลงทะเบียนยืนยันตัวตนจุดที่3ชั่งน้ำหนักวัดความดันโลหิตจุดที่4คัดกรองซักประวัติประเมินความเสี่ยงลงนามยินยอมการรับวัคซีนค่ะจุดที่5ฉีดวัคซีนและจุดที่6บันทึกติดตามอาการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่2และออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนทั้งนี้กรณีผู้รับการฉีดวัคซีนค่ะถ้าเกิดมีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการฉีดวัคซีนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตามจุดปฐมพยาบาลนะคะและจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทุกจุดให้บริการมีความพร้อมเต็มที่เพื่อรองรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่จะเข้ามาฉีดในศูนย์ไทยญี่ปุ่นดินแดงซึ่งจะใช้เวลาโดยรวมทุกจุดประมาณ40นาทีต่อคนศักยภาพฉีดได้วันละ 1,500 คนค่ะโดยจะมีทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาครมาให้บริการฉีดเมื่อรวมทุกศูนย์แล้วจะมีศักยภาพในการฉีดวัคซีนได้วันละ 50,000 คนค่ะ